สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัปปะปัตตะกะระณังกุศลสุปสัมปทาจาติตะปะริโยทัปปะนังเอตังพุทธารักษาตนันติกล่าวนำน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สว่านเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตปุญโญและกราบขอโอกาสได้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณสมุปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดพร้อมทั้งพระครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมทั้งหลายด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็ไม่ค่อยดีกำลังส่งก็แบตไม่ค่อยดีใช่ไหมแบตจะลาส่วนลำโพงจะลาก็มีอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะพากันไปไม่เข้าใจกันใหญ่ขอเพิ่มก็ได้จริงไม่ได้รบกวนเสียงธรรมะเป็นเสียงอมตะก็พอเข้าใจเนาะธรรมะก็คงไม่ให้ในรายละเอียดมากท่านพระอาจารย์จรัญท่านก็ได้ให้ฐานไปแล้วใช่ไหมท่านอาจารย์พรจรัญเขาเรียกว่าเริ่มต้นท่านให้ฐานไปเป็นการให้กรรมฐานสร้างฐานครับเรียกว่าตอกเข็มสร้างฐานขึ้นมาตัวอาตมาก็จะมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างขึ้นไปสุดท้ายเดี๋ยวท่านพระอาจารย์พระอาจารย์จรัญทักขยานโนท่านจะมาบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของการสร้างแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะอยู่ในสัจจิกังคตุดงที่อุตสาห์อดทนที่จะเพียรพยายามอยู่ก็การแสดงก็ควรจะต้องเป็นไปตามลำดับจริงๆการปฏิบัติเนี่ยมันลัดได้ไหมก็มีทางลัดที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละทางลัดแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติแล้วได้ผลมาแล้วท่านก็เลยมาบอกทางลัดให้เราบอกเทคนิคต่างๆงั้นอยู่ที่ปัญญาของเราแล้วเราจะทำตรงไหนแต่มันมักจะเป็นอะไรที่จะทำเองสำเร็จเองด้วยความเป็นจริงครูบาอาจารย์นี่มีความสำคัญมากถ้าเรามีองค์ไหนเป็นครูบาอาจารย์เราก็เอาตรงนั้นไปเลยแต่ท่านบอกว่าไม่ให้ยึดมั่นยึดถือตัวบุคคลไม่ได้คุณพ่อสนองจะสอนเสมอให้ยึดในธรรมะที่ท่านให้นั่นแหละแต่เป็นครูบาอาจารย์ตัวบุคคลก็เป็นเพียงธาตุสี่เหมือนกันทั้งคนเราเกิดมาก็มีธาตุขันธาตุขันเขาเรียกว่าธาตุขันอายตนะทั้งหมดแค่นี้เองธาตุก็ธาตุสี่ขันก็ขันห้าอายตนะก็มีหกแล้วจะมาก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของที่ขึ้นหัวว่าเมื่อกี้นี่ว่าตัปปะตะกัตตะกัลนังโยมก็เคยสวดมนต์กันแล้วใช่ไหมการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมจาติตาประโยชน์ทัพนางการชำระจิตของตนในขายรอบ นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเจ้าเกิดมากี่พระองค์คงก็ทรงแสดงทรงสอนแบบนี้ทั้งหมดทัพปะปัสสาการนังการไม่ทำบาปเป็นอะไรโยมว่าเป็นอะไรไม่ทำยังไงทราบไหมก็ที่โยมทำอยู่นี่แหละไม่ทำบาปก็มีศีลฮะการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือศีลนั่นเองกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนตอนจิตเป็นสมาธิงานกุศลถึงพร้อมหมดเลยมีพลังเกิดขึ้นตติตาประโยชน์ทวนังการชำระจิตให้เขารอบล่ะใช้อะไรฮะใช้สติที่มีปัญญาเพราะฉะนั้น
พระองค์จะต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วที่โยมทําอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของตรงนี้ล้วนๆเลยก็มาเจริญมรรคมีองค์8อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าคนเราเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้จริงเปล่าก็ไม่รู้โยมว่าไหมเลือกเกิดไม่ได้มั้ยที่จริงมันเลือกมาแล้วเราเนี่ยเลือกเองด้วยการกระทําคือกรรมที่เราทํานั่นแหละทำทางความคิดทางคำพูดแล้วก็ทางลงมือกระทำเรียกว่ากรรมสามนั่นแหละนั่นแหละเราทำมาโดยที่เราไม่รู้แล้วก็เรียบเรียงมาจนให้เราเป็นเหตุให้เรามาเกิดเกิดเพราะกรรมกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปตามที่เราได้ทำมาบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมากิเลสบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนเราก็จะเห็นความแตกต่างกันไปนี่ก็ตามกรรมที่ทำให้มาเกิดแล้วตอนนี้ตายแล้วล่ะจะไปไหนเราเลือกเกิดได้ไหมเลือกไม่ได้หรือเลือกได้เลือกแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเราเลือกจริงๆมันก็มีอยู่สี่ทางด้วยกันทางที่หนึ่งปล่อยไปตามยถากรรมก็คือมืดบอดต่อไปมันก็ไปตามบุญกับบาปโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยนะที่ทำบุญไปทำบาปไปก็ไม่รู้ว่าทำไปยังไงตอนนี้ถ้าเอียงไปทางไหนอ่ะถ้าเอียงไปทางบาปมากจิตก็จะไปทางนั้นมากดังมงคลข้อที่หนึ่งท่านได้กล่าวไงอเสวนาจะพาลานังปันธิตานันจะเสวนาการคบคนผ่านก็ผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลมีผลประโยชน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตเราไปคบผ่านไปบ่อยๆจิตเราเองนี่แหละเป็นผู้คบถ้าไปคบกับโกรธไปคบกับโลภไปคบกับหลงไว้บ่อยๆมันก็จะพาไปทางนั้นแหละมันก็จะดึงให้เราไปทางนั้นตลอดมันจะไปอยู่เรื่อยๆพอทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยขี้โกรธแล้วมันก็โกรธเรื่อยเลยนะแต่ลาไม่ได้ซะด้วยจริงๆก็ไม่อยากโกรธแต่ทำไมมันต้องโกรธทุกคนไม่อยากทำหรอกอยากจะดีแต่ทำไมมันทำดีไม่ได้นั่นก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ไงเป็นอวิชชาอยู่เพราะไม่รู้จะทำยังไงอยากจะทำดีแต่มันฝืนใจจังทำดีก็ไม่เห็นได้ดีก็คิดอย่างนี้ก็มีเพราะเหมือนกับว่าความดีนี่ทำยากเห็นได้ยากกำลังตามช่างนะครับช่างอ๋อสาธุจริงๆไม่ยากหรอกชั่วก็เห็นง่ายดีก็เห็นง่ายแต่เราหวังผลให้มันเป็นไปตามที่เราคิดมากไปเท่านั้นเองจริงๆมันจะเกิดขึ้นมาเร็วแล้ว ดีขนาดไหนดีพร้อมแค่ไหนดีด้วยกายวาจาใจหรือเปล่ามันก็จะออกมาผลแบบนั้นบางทีทำดีก็แกล้งทำก็มีแต่ท่านก็บอกว่าแกล้งทำดีก็ดีกว่าแกล้งทำชั่วนะ แกล้งทำดีไปทำมาทำมาเออดีขึ้นมาจริงๆได้เหมือนกันนั่นก็เรียกว่าเป็นไปตามยถากรรมเราทำยังไงก็ทำไปแต่เอียงไปทางอย่างที่บอกทางโลกผลลงมากๆเราก็ไปอบายภูมิเราโกรธก็ไปนรกโลกก็ไปเป็นเปรตกลัวขี้กลัวมากๆกลัวคนนี่สารพัดกลัวก็เป็นอสุรกายถ้าหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงตัวเองว่าเก่งๆแน่ก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งตกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านทั้งแมลงสาบทั้งหนูก็ใช่หมดเลยเนี่ยเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นหลงอยู่เพราะไม่รู้ว่านี่เป็นเราไงหลงเพราะความไม่รู้เป็นอวิชชาเราก็ปล่อยไปตามนั้นที่สุดแล้วพอเราใกล้จะตายมันก็จะมาชั่งน้ำหนักเองไอ้ที่ทำมาทั้งหมดทั้งดีและไม่ดีมันถูกบันทึกไว้ในเมมโมรีของเรานี่แหละซึ่งเป็นสุดยอดของเมมโมรีเลยก็คือสัญญานั่นเองเก็บข้อมูลทุกวันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องจิตนึกคิดเก็บไว้หมดเลยเก็บไว้ทุกอย่างดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราเก็บไว้เองในที่สุดพอถึงใกล้วันจะตายมันก็จะมาปรากฏให้เห็นนะก็เรียกว่าคตินิมิตคติแปลว่าความเห็นที่จะต้องไปนิมิตคือนะเครื่องหมายที่เราทำให้เราเห็นว่าเกิดเครื่องหมายอะไรขึ้นมาเราจะไปยังไงก็เป็นไปตามตรงนี้ละจัตตากรรมทีนี้มีคนอีกพวกหนึ่งก็มาเห็นว่าบุญเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็เลยมาคิดว่าจะไปแค่สวรรค์ก็แล้วกันก็คิดให้ทานรักษาศีลก็มาทำกันให้ทานกันอยู่ในประเทศไทยเราก็ทำกันเยอะมากก็รักษาศีลก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงก็รักษาศีลไ
แล้วก็ให้ทานก็เสียสละแบ่งปันได้ก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นในชั้นของสวรรค์ได้นี่ก็อีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็เอาแค่นี้แหละก็ต้องทำมาหากินเนี่ยทำได้แค่นี้เองแต่อีกพวกหนึ่งประเภทที่สามอันนี้คิดว่าต้องทำสมาธิต้องมาเจริญสติทำสมาธิให้เกิดต้องมาทำสมาธิก็มาเพียรที่จะทำสมาธิจนจิตสงบเป็นสมาธิได้ตรงนี้ก็ยกฐานะก็อย่างที่โยมมานี่แหละถือศีลแปดทันทีที่รับศีลแปดก็ชื่อไปอยู่ที่พรหมโลกแล้วพอมาทำสมาธิเกิดก็จิตก็จะไปอยู่ที่พรหมโลกแต่มันต้องทำบ่อยๆนะต้องทำเป็นประจำแต่มันจะเป็นโลกิยะสมาธิอยู่หรือว่าโลกิยะฌานนั่นเองก็คำว่าฌานก็คือเรื่องของสมาธิในระดับขั้นที่ลึกๆ ลงไปเท่านั้นเองจะมันคงมากขึ้นจากนั้นก็เป็นในทางที่เรียกว่าเป็นช่องทางที่ไปสังเกตเวลาเราทำสมาธิเกิดเนี่ยมันจะเข้าช่องไหนก็จะเข้าอยู่ตรงนั้นแหละก็จะดูลมหายใจก็ตามดูไปดูมาพอถึงจังหวะตรงนั้นปุ๊บมันก็จะเข้าไปจนเราเริ่มจะชำนาญก็ทำเข้าแต่ถ้าเราลงเลิกสัก3 วันหายไปเลยหายไม่มาเลยเพราะมันยังเป็นโลกิยฌานฌานในทางโลกพอออกจากฌานมาก็ยังอยู่ในโลกยังโลภโกรธหลงเหมือนเดิมอีกยังระงับกิเลสตัวนี้ไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้เรามีโลภโกรธหลงติดไปไหมมีแต่เวลาเราทำสมาธิแล้วถ้าเราทำต่อเนื่องอยู่จนกระทั่งใกล้จะตายมันมีช่องที่บอกแล้วมันมีร่องของมันมีช่องทางงั้นคนก็พยายามจะหลบเข้ามาในสมาธิเพื่อดับเวทนาก็สามารถทำได้แต่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมเหมือนกันแต่หมดอายุพรหมแล้วไปไหนต่อก็กลับมาอยู่บางทีก็ลงนรกไปใหม่ต้องมีโกรธติดอยู่ถ้ามีโลภติดอยู่ก็จะไปเป็นเปรตอีกก็จะตกลงมาวนเวียนเป็นวัฏจักรวนเวียนต่อไปอีกนั่นทางเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ยังไปไม่สุดยังไปไม่พ้นจริงๆงั้นเส้นทางสุดท้ายที่ญาติโยมมาทำอยู่นี่แหละก็นี่แหละเป็นเส้นทางที่จะไปสู่ความพ้นได้จริงๆงั้นคนเราเกิดมาตายก็ตายไม่จริงหรอกก็ตายเพื่อเปลี่ยนรูปแบบนี้เท่านั้นเองเปลี่ยนสังคมนี้เปลี่ยนสังคมมนุษย์แล้วก็จะไปอยู่อีกสังคมหนึ่งเป็นสังคมอะไรอ่ะถ้าสังคมเทวดาก็อย่างที่บอกมีศีลแล้วก็มีทานถ้าสังคมพรหมก็นี่ไงมีสมาธิแต่ถ้าไปสังคมสัตว์นรกก็มีโกรธสังคมของเปรตก็มีความโลภเป็นตัวตั้งนี่แหละเหตุปัจจัยที่เรามีอยู่ทุกวันนี่แหละโดยที่เราไม่รู้นี่แหละมันก็ทำให้ไปเกิดในที่ต่างๆลักษณะนี้แหละเราจะไปอยู่สังคมไหนเปลี่ยนแต่รูปแบบที่ไปเท่านั้นเองงั้นทางสุดท้ายที่บอกว่าเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ทรงตรัสรู้สิ่งนี้ขึ้นมาก็ให้มารู้จากความเป็นจริงตามความจริงเรื่องของสมาธิเราเหมือนก็หลบไปแต่ในเรื่องของตรงนี้เราหันมาเจอความจริงเลยว่าทุกข์มันเกิดอย่างไรมาหาในเรื่องของอริยสัจธรรม4 ประการที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั่นเองว่าทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วมันมีเหตุให้เกิดอย่างไรเราก็ไปดูเหตุที่เกิดสาวไปหาเหตุพอรู้เหตุท่านบอกให้ละข้อนี้เราก็เพียรกระทำอยู่ถ้าละแล้วทุกข์ก็ดับไปเราก็ถือว่าตรงนี้จะหันมาดูกายมากขึ้นอันที่อาตมาเคยบอกเสมอว่าญาติโยมที่มาเป็นลูกศิษย์วัดสังฆทานเนี่ยโชคดีมากๆที่มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อสนองที่ท่านสอนง่ายแล้วก็สอนให้ทำทั้งสองอย่างทั้งสองวิธีเลยท่านบอกว่าทำสงบเป็นขั้นต้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับก่อนสงบกายสงบวาจาสงบใจเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเราก็รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรู้จริงก็เริ่มรู้จริงเลยว่ากายนี้เป็นยังไงใจนี้เป็นยังไงพอเรารู้ว่าตัวเองเกิดมาเป็นธาตุขันธ์ธาตุ4 ขันธ์ 5ก็ต้องมารู้จากขันธ์ 5ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรทำงานอย่างไรพอมารู้ขั้นตอนของการทำงานของขันธ์ 5แล้วเนี่ยเราก็จะละตรงนี้ออกไปได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยที่เรารู้ว่าอุปทานขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์แล้วนะคำว่าอุปทานยึดมั่นมันยึดยังไงอะโยมว่ามันยึดยังไงที่จริงมันไม่ได้ดึงเข้ามาแล้วก็ยึดเข้ามาเกาะเข้ามาอะไรไปหรอกจริงๆความรักนั่นแหละคือความยึดทุกคนรักตัวเองหมดไม่มีใครไม่ชอบตัวเองหรอก
ถ้าถามไปเลยแล้วรักใครรักใครเนี่ยเรารักตัวเองทั้งนั้นแหละแล้วรักคนอื่นก็เพื่อตัวเองอีกแหละที่จะต้องให้เข้ามาทําให้ถูกใจเราใช่ไหมใหม่ๆก็ทําให้ถูกใจเขาเพราะต้องสร้างภาพก่อนถึงจะได้เข้ามาก็ได้มาแล้วตอนนี้ลายมันออกก็เองต้องทําให้ถูกใจค่ะใช่ไหมก็จะทํากันอยู่อย่างนั้นนะที่สุดแล้วคนเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดนี่คือเหตุของความยึดแต่นี้เราจะทำไงให้มันคลายความยึดท่านถึงบอกว่าวิธีการสงบพอประมาณแล้วก็พิจารณากายให้มากๆทำให้เห็นกายให้ตามความเป็นจริงให้ได้ว่ามันเป็นปฏิกูลจริงๆที่เราเรียนอาการ32นั่นแหละนั่นแหละว่ามันเป็นอย่างนี้พอเรามาเห็นอย่างนี้ได้จริงๆแล้วเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายในกายเราเองพอเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดความต้องการความอยากต่างๆเมื่อมันคลายแล้วมันก็จะเบื่อตัวเองแล้วนี่แหละมันจะทิ้งร่างเขาเรียกว่าทำลายมาร5ให้พินาศก็ขันห้าแล้วนี่เองเมื่อทำลายตรงนี้ได้เนี่ยความรู้สึกก็เป็นอิสระจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาแล้วก็จะเกิดเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมั่นคงเลยทั้งลืมตาทั้งหลับตาก็มีสมาธิได้ตลอดนะมันเป็นสมาธิที่เหมือนกับว่าจิตเนี่ยแยกออกจากกายเหมือนกันก็ทิ้งกายได้เลยพร้อมที่จะไปได้ตลอดท่านจะสังเกตนี่คร่าวๆที่พูดให้ฟังเดี๋ยวท่านพระอาจารย์จรัญท่านคงมาอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ได้โยมจะเข้าใจได้ละเอียดขึ้นเป็นขั้นตอนไปแต่นี่อาตมาจะพูดถึงเรื่องที่พื้นที่ญาติโยมถามกันมามากเคยแสดงไว้มานานมาแล้วเหมือนกันที่ว่าการขอกรรมฐานทำไมต้องขอกรรมฐานเขาสงสัยในคำที่ขอกรรมฐานนะจริงๆเราไม่ได้ขอนะเราใช้คำพูดขอกรรมฐานจริงไม่ได้ขอหรอกข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาใช่ไหมนี่การแสดงเจตนาที่เราจะทำเป็นการแสดงเจตนาในการลงมือทำเท่านั้นเองเป็นการตั้งเป้าหมายเป็นอธิษฐานนั่นแหละอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายอะไรโยมฉลาดกว่าตะมาโง่เห็นไหมไม่เท่ากันอาจารย์จะใจเพราะที่บอกว่าขอกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ขอนะเราเพียงตั้งเป้าหมายอธิษฐานแล้วก็ตั้งเจตนาเป็นตัวกรรมเพราะเมื่อเจตนาจะสร้างจะเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมที่กรรมหนักด้วยแต่ในทางที่ดีงั้นตั้งเจตนาเมื่อเจตนาตั้งได้แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตอนเนี้ยมันก็จะอธิบายในข้อทั้งหมดเขาก็มีการสงสัยในขั้นตอนทั้งหมดแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้เรียบเรียงไว้สุดยอดจะเห็นว่าเป็นความสุดยอดมากนี่คือโครงสร้างของการที่เราจะเดินทางในการปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรบางคนที่มาทำสมาธิที่วัดสังฆทานก็ตั้งนานแล้วก็มีแต่ยังไม่รู้เลยบางทีไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำยังไงบางคนมาถามอาตมาว่าเนี่ยพอทำไปแล้วมันรู้สึกสงบมันว่างเป็นยังไงอ่ะมันก็สงบไปเลยแล้วจะทำไงต่อถามว่าโยมทำมากี่ปีแล้ว3-4 ปีแล้วแสดงว่าไม่เคยสงบเลยใช่ไหมก็เราต้องการความสงบเมื่อสงบแล้วก็ดูไปเดี๋ยวจะสงบกายเป็นยังไงสงบใจเป็นยังไงแล้วจะนานแค่ไหนก็เรื่องของมันนั่นคือวิธีการฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราพยายามพิจารณาให้ดีเราจะเห็นเขาซ่อนไว้ในนี้เสร็จหมดเลยเขาได้อธิบายวิธีขั้นตอนเรื่องโครงสร้างในการดําเนินจิตในการที่จะเดินการปฏิบัติของเราก็เริ่มจากขั้นแรกว่าข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนากรรมฐานฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตก็มี4คือสติปัฏฐาน4ใช่ไหม
มีอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมก็มารู้กายรู้ใจเรานี่แหละเพราะนั้นการเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะหรอกรู้เรื่องกายเรื่องใจเราเท่านั้นเองท่านในหนังสือสวดมนต์ว่าสังฆทานเนี่ยท่านคัดเลือกมาแล้วเรียกว่าเอามาใช้ปฏิบัติโดยเฉพาะเลยคือรู้แค่นี้แหละสามารถที่จะปฏิบัติได้ถึงที่สุดได้เลยยังไม่ต้องรู้เยอะกว่านี้หรอกแต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้เกิดขึ้นมาเองเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมันจะเป็นลำดับไปเราก็มาต่อตรงนี้ข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นให้ดีขึ้นก็มาเจริญจิตพัฒนาจิตนั่นเองเจริญจิตตภาวนาก็พัฒนาจิตให้เจริญขึ้นไม่ให้จิตโดนดึงโดนลากลงไปโดยโลกความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสจริงๆแล้วกิเลสลึกๆเราจะมองเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวนี้เห็นตัวนี้เป็นตัวแสดงตัวจริงที่เราต้องการก็คือความสุขสนุกสะดวกสบายความสุขที่เราต้องการความสะดวกความสบายที่เราค้นหาด้วยความคิดของเราด้วยการปรุงแต่งของจิตเราเนี่ยด้วยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันเป็นเหตุทั้งหมดเลยทำให้เราเกิดมารักตัวเราเองมากขึ้นยึดขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวที่มองแล้วมันซ่อนกันอยู่นิดเดียวพระพุทธเจ้าเลยให้มาสอนให้มาดูเรื่องทุกข์ก่อนไงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทุกข์ปฏิบัติเนี่ยเราถ้าทุกข์เราถูกต้องแต่ปฏิบัติเราสุขไม่ถูกแล้วส่วนมากถ้าปฏิบัติเนี่ยต้องเห็นทุกข์แล้วทุกข์ท่านบอกไว้ตัวแรกเลยในอริยสัจสี่เนี่ยกำหนดรู้ทุกข์เป็นสัจจะเป็นอริยสัจจะเป็นสัจธรรมชั้นสูงอย่างที่ยอมปฏิบัติเนี่ยในสัจจิกังคทุดงเนี่ยเป็นทุดงวัตร13ข้อด้วยกันมาวัดสังฆทานโยมก็ได้หลายข้อนะฉันอาหารมือเดียวก็ได้ข้อและเป็นทุดงเหมือนกันฉันอาสนะเดียวก็เป็นทุดงอยู่โคนไม้เนี่ยก็มาอยู่กันโคนต้นไม้เนี่ยก็เป็นทุดงเนี่ยก็ได้แล้วใช้ผ้าสามผืนก็เป็นทุดงก็มีเสื้อตัวหนึ่งใช่ไหมผ้าถุงตัวหนึ่งกับสบายก็สามผืนเหมือนกันเป็นทุดงขวัญก็ยิ่งมาอยู่ในสัจจิงกังคทุดงก็ถืออิริยาบถสามยืนเดินนั่งถือการไม่นอนไม่นอนก็เป็นทุดงที่ทำได้ยากจริงๆเราจะมาดูตัวง่วงตัวนิวรณ์ตัวสุดท้ายทีนามิทานิวรณ์ให้รู้จักว่าเวลามันง่วงเนี่ยกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรมันทรมานยังไงนะดูไปจนกระทั่งมันเผาจะละลายจนกระทั่งมันข้ามอารมณ์ไม่ได้ก็จะเกิดสว่างขึ้นมาได้เราดูไปอย่างนั้นแหละนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้มาดูมารู้จิตรู้กายรู้จิตเราเนี่ยเท่านั้นแหละไม่ต้องไปรู้ใครงั้นเมื่อข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมรัตนะแปลว่าแก้วจริงๆชอบหมายถึงแก้วมณีมีค่าหรือแก้วสารพัดหนึ่งนั่นเองรัตนะก็เป็นตรายะก็เป็นสามก็มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราจะบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมที่มากเพื่อสร้างสมทัสสะบารมีธรรมทัสสะหรือทศแปลว่าสิบทัสสะบารมีก็มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็เป็นทานบารมีก็เสียสละร่างกายเรามาแล้วบางครั้งก็เสียสละเลือดให้ยุงมั่งก็มีเอาตั้งจิตให้ดีเวลายุงกัดอย่าไปว่ามันนะให้ไปเลยนั่นนะได้ทานอุปบารมีแล้วเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะได้นี่เป็นอุปบารมีแต่ถ้าเรานั่งๆแล้วมันปวดมากๆเอายอมตายเลยเสียสละชีวิตเลยเป็นปรมัตถ์เลยงั้นว่ายอมตายได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาถามว่าเจ้าชาติสิทธัตถะตายใช่ไหมจะเรียกว่าสวรรคตเป็นภาษาราชาศัพท์จริงๆตายตรงไหนตายขนต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นไงพระองค์ตั้งสัจจะเลยว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปถ้าไม่สำเร็จพระโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากตรงนี้ยอมตายถวายชีวิตยอมให้มันตายไปเลยเมื่อยอมตายแล้วยังไงผลปรากฏว่าเมื่อเจ้าชายสิทธะตายแล้วพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เราก็เหมือนกันถ้าเราตั้งนั่งเนี่ยเรายอมตายได้เนี่ยพุทธะก็เกิดขึ้นในจิตเราได้ก้อนเดียวกันนั่นเป็นบารมีเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำไปตรงนี้จิตจะเริ่มมีกำลังที่จะทำการตรงนี้ได้
บูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมใช่ไหมสร้างสมทัสบารมีธรรมก็มีทานบารมีศีลบารมีก็รักษาอยู่นี่ก็มีเนคขมะบารมีก็นี่ออกจากบ้านจากเรือนมาก็ได้เนคขมะบารมีพอนั่งปฏิบัติไปได้ฟังธรรมบ้างอะไรบ้างก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้ปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่เคยรู้มาแล้วไม่แน่ใจก็ชัดขึ้นนี่เป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วแล้วหลังจากปฏิบัติและสมาธิเกิดเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นภาวนามยปัญญานี่เป็นปัญญาบารมีถัดมาก็เป็นวิริยะบารมีเนี่ยโยมมาเพียรอยู่เนี่ยก็ได้วิริยะนะสำหรับคนที่อยู่ในสัจจิก็จะได้วิริยะมากขึ้นมีความเพียรพยายามมากตรงนี้ก็จะสำเร็จได้เร็วกว่าเขาสั่งสมบารมีได้มากกว่าแล้วก็เวลาฟังธรรมก็สำเร็จได้ง่ายเพราะมีความต่อเนื่องแล้วก็เมื่อมีวิริยะเนี่ยมันก็จะคู่กับขันติบารมีขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเมื่ออดทนกับความทุกข์ความเจ็บปวดได้เนี่ยตัวนี้แหละมันจะเผากิเลสได้ฉะนั้นขันติเป็นอาภรณ์ประดับใจเป็นตบะเป็นเดชะเป็นอำนาจในตัวของมันคนที่มีความอดทนมีขันติเนี่ยจะรู้สึกว่างามขันติกับโสระจะก็จะคู่กันความสงบเสงี่ยมเจียมตัวกับความอดทนเนี่ยจะทำให้คนนั้นเป็นธรรมที่ทำให้งาม ถ้ามีธรรมตรงนี้อยู่ก็จะเป็นคนอย่างนั้นไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็จะดูงามนี่เขามีตัวนี้อยู่เมื่อมีขันติบารมีก็จะมีสัจจะบารมีเมื่อตั้งใจทำก็ทำจริงๆที่ธรรมะเคยบอกเมื่อวานก็บอกว่าแค่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนแล้วก็จะน่าใจเราแล้วในขั้นต้นที่เราชนะก็ชนะมาจากบ้านเหมือนกันก่อนจะออกจากบ้านมานี่ได้ก็ไม่ง่ายใช่ไหมบางคนปีหนึ่งมาสักครั้งบางคนก็ปีละสองสามครั้งเนี่ยก่อนจะมาไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นนั่นก็มาถึงได้เนี่ยถือจะชนะมาแล้วขั้นที่หนึ่งมาถึงตรงนี้เราปฏิบัติเขาทำยังไงเราก็ทำตามตรงนี้ก็เป็นศีลนะเป็นวินัยวินัยก็คือนอกปฏิโมกวินัยก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมข้อบังคับระเบียบต่างๆที่เราจะกระทำตามเพราะฉะนั้นเราเคยฝืนวินัยมาตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยโดดเรียนมั่งอะไรมั่งก็นั้นผ่านไปแล้วตอนนี้เราจะแก้ไขแล้วเราก็ลองมาทำตามที่มันจะเป็นยังไงมันจะตายไหมก็ลองทำไปกลายเป็นคนที่มีระเบียบมีศีลขึ้นมาตรงนี้ศีลคือตัวนี้เองเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนใครถ้าเราไม่มีศีลไม่มีระเบียบเราก็จะไปเบียดเบียนเขาจะนั่งสงบเราก็ไปเดินไปเดินมาก็ไปรบกวนกลายเป็นต่อไปเนี่ยเป็นกรรมตัวนี้จะทำให้เราสงบไม่ได้เลยนี่ก็เป็นตัวนั้นเหมือนกันงั้นเมื่อมีสัจจะบารมีเนี่ยตั้งสัจจะจะทำอะไรก็ทำเมื่อเราชนะได้เนี่ยต่อไปทำอะไรก็สำเร็จได้หมดเลยด้วยสัจจะตัวเนี้ยคนโบราณเนี่ยเขาทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขามีสัจจะส่วนใหญ่พูดจริงทำจริงพูดตรงไหนก็เป็นตรงนั้นแต่สมัยนี้เขาเรียกว่าโลกโซเชียลมันเกิดขึ้นมาพูดไม่จริงเลยเกิดขึ้นเยอะจะต่อไปมันก็จะพัฒนาไปด้วยกฎหมายมันก็จะเกิดความจริงขึ้นมาเยอะต่อไปก็เมื่อทางสื่อตรงนี้จริงขึ้นมาเนี่ยคนก็ไม่ต้องไปโรงเรียนหรอกเรียนอยู่กับบ้านก็ได้มีเรียนรู้ได้หมดเลยอันนี้ก็นอกเรื่องไปนิดหนึ่งถ้าจะบารมีก็มีอธิษฐานบารมีเนี่ยอย่างที่โยมตั้งข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาเนี่ยอธิษฐานแล้วตั้งจุดมุ่งหมายอธิษฐานแปลว่าตั้งจุดมุ่งหมายที่จะไปจุดมุ่งหมายเราคือพระนิพพานความพ้นทุกข์งั้นเมื่อจุดมุ่งหมายเราตั้งไว้แล้วเนี่ยเราจะเดินทางไปเชียงใหม่จะไปยังไงแล้วก็มาดูโครงสร้างของการไปเราจะไปวิธีไหนได้เรามีทุนแค่ไหนมีเงินพอไหมถ้ามีเงินมากก็ไปเครื่องบินถ้ามีเงินมาน้อยลงมาหน่อยก็อาจจะไปรถไฟรถบัสหรือไม่ถ้าไม่มีเลยก็ต้องเดินไปแต่เข้าไปถึงได้ถ้าเรามีความเปลี่ยนพยายามมีวิริยะพอนะเพราะฉะนั้นนี่อธิษฐานแปลว่าตั้งปรารถนาหรือว่าตั้งจุดมุ่งหมายเท่านั้นเองไม่ได้ขอมันจะเหลื่อมล้ำกันอยู่นิดหน่อยใกล้ๆเคียงกันอยู่ตรงนี้กับการขอพระศาสนาอื่นเนี่ยเขาสอนให้อ้อนวอนแล้วก็ขอเอาใจเทพเจ้าถ้าเทพเจ้าต้องการอะไรก็ไปเอาใจเอาไปฆ่าบูชายันมั่งอะไรต่างๆซึ่งไม่รู้เทพเจ้าจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องคิดเข้าไปศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องปัญญาต้องมีเหตุมีผลไม่งมงายไม่ไปคิดอะไรที่จะเป็นไปทางตรงนั้นก็ทำให้เรามีคนมีเหตุผลขึ้น
เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติจริงๆได้มากขึ้นตรงนี้เองเมื่อมีอธิษฐานบารมีแล้วถัดมาก็จะเป็นเมตตาบารมีการภาวนาเนี่ยการเจริญสติทุกๆชนิดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามให้มีสติอยู่ที่ตัวเราตลอดเนี่ยให้มันต่อเนื่องไปทำเท่าที่ทำได้แล้วก็จะพัฒนามากขึ้นไปเองตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเมตตาภาวนาคือพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเราโกรธอยู่ประจำเป็นคนขี้โกรธมากหงุดหงิดง่ายใครแต่ต้องไม่ได้ถ้าเรามาภาวนาบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะอ่อนโยนลงมันจะเย็นลงแต่ตรงนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันเต็มกำลังแล้วเนี่ยมันจะไปละไอ้ตัวโกรธตรงนี้ได้ต่อไปเราจะรู้สึกว่าเราโกรธน้อยลงจนกระทั่งไม่โกรธเลยก็ได้เนี่ยมันจะพัฒนาอย่างนั้นงั้นเมื่อปิดความโกรธได้เนี่ยก็ปิดนรกได้เหมือนกันก็เห็นเป็นเหตุเป็นผลมันขึ้นมา พอมาจะเมตตาบารมีแล้วที่สุดก็ทำอะไรอุเบกขาบารมีเป็นตัวตรงนี้อุเบกขามันจะเกิดแต่เมื่อว่าเราเข้าใจความจริงแล้วรู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่ว่าเทคนิคง่ายๆบางทีในการปฏิบัติใช้แค่นี้ก็พอเมื่อตาจะเห็นรูปชอบไม่ชอบชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าหูได้ยินเสียงมันก็ชอบไม่ชอบชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าทำไม่ได้ใจไปบ่อยท่องให้ขึ้นใจว่าไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ว่าอีกหน่อยเราก็ไม่ว่าอะไรใครก็กลายเป็นคนน่ารักไปเลยใช่ไหมไม่งั้นพอมันว่าบ่อยๆมันเคยนะเคยก็จะพูดโน่นพูดนี่เห็นอะไรก็จะพูดอยู่เรื่อยกลายเป็นคนขี้บ่นเลยก็เบื่อคนบ่นใช่ไหมคนบ่นนี่น่าเบื่อใช่ไหมแต่คนไม่ว่าเนี่ยน่ารักแล้วเราก็ต้องตั้งตรงนี้ไว้ได้นี่คือการปฏิบัติเช่นเดียวกันเป็นการภาวนาพัฒนาจิตตรงนี้ขึ้นก็คำแค่เพียงมารู้กายเราบ่อยๆนี่เขาเรียกว่าสร้างสมทัศบาลมีธรรมนี่เรามาสร้างสมแหละบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่การปฏิบัติเนี่ยต้องใช้อิทธิบาทธรรมช่วยข้อแรกก็คือจันทะมีความชอบใจพอใจที่จะกระทำเราต้องเห็นประโยชน์ในการที่เราจะลงมือทำเพราะนี่คือทางเลือกที่เราเลือกแล้วใช่ไหมถ้าเราจะปล่อยตามเวรตามกรรมเราก็ไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรข้างหน้าไม่รู้เลยแล้วถ้าว่าเราจะมาทำสมาธิเราจะแค่ให้รักษาศีลให้ทานแล้วก็ยังไม่แน่ใจมันจะเกิดในสวรรค์จริงหรือเปล่าแต่พอประมาณเราไปได้ถ้าเราจะทำสมาธิจะไปเป็นพรหมเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยยังก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาเกิดใหม่อีกเพราะนั้นเนี่ยที่เรามาสร้างตรงเนี้ยเราก็ตั้งไว้ถูกก็เรียกเกิดสมาธิที่จะทำให้หมดทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นหนทางที่เราเปลี่ยนพยายามไปกระทำ อิทธิบาททั้งสี่เราก็รู้ว่าพอเห็นประโยชน์ตรงนี้ได้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นเส้นทางตรงนี้เราก็เกิดความพอใจที่จะลงมือกระทำมันทำสติเฉยๆให้รู้ตัวเราเท่านั้นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายจะทำอะไรก็ให้รู้ตัวเราทำเมื่อกำหนดรู้ตัวบ่อยๆเข้าเนี่ยความคิดที่จะไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะจบลงไปบางคนก็บอกว่างานเยอะจังเลยไม่มีเวลาหรอกที่แม้แต่จะทำสติให้อยู่กับตัวบอกอย่างนั้นก็ไม่จริงแล้วล่ะเพราะเราต้องตัดวางให้ถูกเราไปทำงานจบงานเราก็ต้องจบเรื่องส่วนมากมันไม่จบมันเอากลับมาคิดต่อเอามาพูดกันต่อส่วนมากการพูดเนี่ยคือปัญหาเกิดวจีกรรมขึ้นมาเพราะมันคิดตั้งเยอะถึงได้เกิดคำพูดออกไปได้คนเราเนี่ยก่อนจะพูดเนี่ยมันคิดเยอะนะคิดแล้วก็พูดอันคนที่พูดมากก็เป็นคนคิดมากก็เรื่องมากฉะนั้นวิธีการเราก็ต้องลดพวกนี้ลงไปลดการพูดลงไปอันคนปฏิบัติได้เนี่ยจะตรวจสอบได้ไม่ยากจะพูดน้อยแล้วก็จะทานน้อยแล้วก็จะนอนน้อยนอนพอพอดีพอประมาณเพราะชีวิตเรามันมีน้อยถ้านอนมากๆไอ้ตัวที่เนื้อไม่ทานมันจะครอบงำมันทำให้ขี้เกียจขี้คลานไม่ค่อยจะทำไม่ค่อยจะเพียรงั้นเมื่อเราเกิดฉันทะความพอใจที่จะทำแล้วเห็นประโยชน์ตรงนี้เราก็ทำลงมาเมื่อมีฉันทะความเพียรก็เกิดก็มีวิริยะขึ้นมาวิริยะก็มีความพยายามที่จะกระทำจิตตาก็เอาใจฝักใฝ่ตั้งจิตใจเอาใจใส่ที่จะกระทำมันเมื่อทำมันก็ทำอย่างเอาใจใส่ไม่ได้ทำแบบปล่อยปละละเลยนี่เขาเรียกว่าจิตตาวิมังสาก็พิจารณาไต่ตองใคร่ครวญที่ทำไปแล้วเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาพิจารณาไปพิจารณามาจนเราชัดเจนเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมา
นี่คืออิทธิบาททั้งสี่ถ้าใครปฏิบัติอิทธิบาททั้งสี่อย่างนี้ด้วยการปฏิบัติสติหรือปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าจะเป็นคนที่มีอายุยืนจะช่วยให้อายุยืนได้สุขภาพก็ดีด้วยงั้นการที่ทำเนี่ยทำด้วยอิทธิบาททั้งสี่นะบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่แล้วก็ถัดมาก็บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการกระทำแบบนี้ก็เรียกบ่มอินทรีย์ก็บ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายอิทธิทั้งห้าเริ่มจากกายเรานี่เองตาหูจมูกลิ้นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อตาเห็นก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยหูได้ยินก็ชอบแล้วไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยบ่มอย่างนี้แหละถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดอินทรีย์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสังจิตแล้วก็จะเกิดสัทธินทรีย์ก็คือเกิดศรัทธาขึ้นมาความเชื่อศรัทธาจะแปลว่าความเชื่อภาษาตาแปลว่าความเลื่อมใสอันนี้เราเอาศรัทธาเป็นเชื่อเลื่อมใสมันไปบวกกันไปจริงๆมันเป็นคำของบาลีเขาเราก็เลยแปลกันมาแบบขาดคือพูดต่อๆกันมาไงก็เลยไม่ได้ยิ่งศรัทธาแปลว่าความเชื่อเฉยๆแต่ภาษาท่านนี่แปลว่าเลื่อมใสเชื่อจนเลื่อมใสเลยมั่นใจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดศรัทธาสัตตินทรีย์ก็เกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็จะเกิดวิริยะขึ้นมาก็มีความเพียรที่จะกระทำวิริยินทรีย์ เมื่อเกิดวิริยะก็เกิดตัวนี้จะเป็นสติจะใช้สติเป็นตัวคุมสัตตินทรีย์ก็มีสติระลึกได้พอสติมาควบคุมตรงนี้ได้ต่อเนื่องก็จะเกิดเป็นสมาธินทรีย์ก็เกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อเกิดสมาธิก็เกิดปัญญินทรีย์ก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาอันนี้อินทรีย์ทั้ง5แล้วก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ท่านบอกว่าศรัทธาถ้ามากไปมันก็งมงายเหมือนกันเชื่อง่ายนั้นศรัทธาต้องคู่กับปัญญาศรัทธาเนี่ยมาต้องปัญญาต้องมาด้วยแต่ถ้าปัญญามากไปก็ฟุ้งซ่านยึดมั่นถือมั่นก็หยิ่งยโสโอหังเก่งเกินไปงั้นปัญญากับศรัทธาก็ต้องสม่ำเสมอกันด้วยสติที่คุมไว้เห็นไหมสติจะเป็นตัวใหญ่เลยสติจะคุมตัวนี้ให้มันเสมอกันได้แล้วก็วิริยะกับสมาธิก็ต้องเสมอกันมีความเพียรมากๆก็เหนื่อยก็ไม่เข้าสมาธิสักทีแล้วเอาจริงเอาจังเกินไปมากไปแต่ถ้าสมาธิมากอ่ะก็ยึดมั่นในสมาธิความเพียรก็อ่อนเหมือนกันเพราะนั้นมันจะเสมอกันด้วยสตินะมีความเพียรด้วยสติมันก็เกิดสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิพอดีกับมันอันนี้เกิดอินทรีย์ทั้ง5ขึ้นมาเมื่ออินทรีย์ทั้ง5เนี่ยระบมอยู่ประจําทุกวันข่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายจนเกิดเป็นศรัทธาลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยต่อไปพวกนี้จะกลายเป็นพละเป็นกำลังก็จะเกิดเป็นสติพละสติจะมีกำลังมากเป็นมหาสติก็จะเกิดเป็นอะไรศรัทธาพละความเชื่อเริ่มใสก็จะมากเต็มเลยเต็มกำลังมีกำลังศรัทธาพละก็จะมีวิริยะพละก็จะมีความเพียรที่มีกำลังที่เราเร่งความเพียรเนี่ยมันจะเร่งเองอัตโนมัติพอถึงเวลาแล้วเราจะเร่งตอนนี้ยังไงมันก็ไม่ไปหรอกเราก็ทำเป็นธรรมดาทำเป็นปกติทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองงั้นเมื่อเราทำแล้วตรงนี้มาถึงจุดแล้วมันก็จะเป็นของมันเองความเพียรก็จะมีมากก็จะเป็นสมาธิพละสมาธิก็จะมีกำลังมากมั่นคงไม่คลอนแคลนจิตใจไม่หวั่นไหวแล้วสมาธิมั่นคงเลยมีพละมีกำลังมากขึ้นมาก็จะเกิดปัญญาพละปัญญาก็จะมีกำลังจะคิดอะไรก็ทะลุปูโป่งเห็นอะไรก็ชัดเจนขึ้นมาในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนในได้ฟังธรรมก็ทะลุเข้าใจนี่จะเมื่อบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการแล้วมันจะเกิดกำลังขึ้นเช่นนี้นี่มันเป็นขั้นตอนของมันที่จะทำจริงๆด้วยการปฏิบัติของเรานี่แหละเมื่อบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็สังหารนิวรณ์ห้าให้หายจะสังหารยังไงนิวรณ์ห้ามีอะไรแต่เมื่อวานก็กล่าวไว้แล้วเมื่อวานนิวรณ์เกิดจากความคิดนี่เองเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องใจร้อนร้อนแข็งแล้วเกิดพอใจยินดีชอบขึ้นมาจิตมันก็จะปรุงแต่งไปในทางยินดีพอใจชอบใจตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นกามฉันทานิวรณ์กามคุณทั้ง5ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายไงเป็นเหตุให้เกิด
แล้วก็ฉันทาแปลว่าความพอใจก็เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ก็คือพอใจยินดีพอใจในตรงนี้ในทางตรงข้ามถ้ามองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกลิ้นกลิ่นในรสกายสัมผัสถูกต้องแล้วเกิดยินร้ายขึ้นมาไม่ชอบใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ถ้าไม่ชอบใจมันก็ปรุงไปทางไม่ชอบใจอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดรำคาญใจจนกระทั่งเกิดอาการผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทก็เรียกไปเป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สองตัวที่สามก็เกิดถ้าเราปล่อยความคิดปล่อยไปไม่ตั้งสติกลับมามันก็จะเกิดคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบกลับไปกลับมาปรุงแต่งอยู่จนเกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เรียกว่าอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์ตัวที่สามถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาก็คิดปล่อยความคิดให้ล่องลอยเรื่อยไปเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบยินดียินร้ายหงุดหงิดรำคาญใจนักเขาก็สงสัยปฏิบัติไปทำไมจะได้ผลไหมอยู่ให้สบายดีกว่ามาทรมานทำไมเนี่ย นี่เขาเรียกว่าในที่สุดก็สงสัยไปถึงพระเจ้าจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ยกว่าพระเจ้ามีจริงปะใครเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเคยเห็นเหรออ่ะเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยเห็นแล้วเชื่อได้ไงอ่ะนี่ศรัทธามากงมงายใช่ป่ะอ้าวยังไงวะอุตส่าห์เชื่ออุตส่าห์มาปฏิบัติแล้วนะเนี่ยจริงหรือเปล่ามันก็ต้องมีเหตุผลที่รองรับได้ชัดเจนที่มันมาเหตุผลไม่พอพระเจ้ามีจริงได้ยังไงเราไม่เคยเห็นนะหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้ก็ทำรูปมาให้ก็ใช่พุทธรูปเราก็เห็นแต่หน้าพุทธรูปก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกเฮ้ยแล้วพุทธเจ้าหน้าตาแบบไหนอ่ะถ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยชักสงสัยแต่แล้วเนี่ยวิจิกิจฉานิวรณ์ก็เลยสงสัยท่านให้คิดง่ายๆเรามีพ่อแม่ใช่ไหมมีปู่ย่าตายายมีเนาะเรามีชวดใช่ไหมแล้วชวดของชวดก็มีใครเคยเห็นชวดมั้งมีใครเคยเห็นชวดมั้งเห็นใช่ไหมยังอยู่โอ้โหนี่รุ่นเหลนใช่ไหมเนี่ยแล้วคนที่ไม่เห็นล่ะเชื่อไหมว่ามีชวดทำไมถึงเชื่อล่ะฮะก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังใช่ไหมบางทีก็มีรูปถ่ายเห็นก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายมาพูดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็มาเล่าให้เราฟังต่อแล้วเราก็ต้องเห็นมาเหมือนกันแล้วก็รู้แล้วว่ามีก็ปู่ย่าตายายก็ต้องเกิดมาจากชวดเรานี่แหละใช่ไหมก้อนเดียวกันนี่ไงพระสงฆ์นี่เป็นผู้ที่พิสูจน์ได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าการนุ่งห่มการอะไรต่างๆนี่เป็นการบัญญัติตามกันมาเขาเรียกว่าเถรวาทตามคำของพระเถระมาดังนั้นลูกเคารพต่างๆที่เราพยายามทำเนี่ยก็พยายามทำให้คล้ายคลึงให้เสมือนแต่มันไม่เหมือนเพราะอะไรไม่ต้องมากดูของหลวงพ่อสนองก็ได้ใครปั้นท่านไม่เหมือนเลยใช่ไหมทำไมไม่เหมือนแต่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนหรอกเพราะท่านตั้งไว้ให้ว่าไม่ให้ยึดถือมาไม่ให้ยึดถือตัวบุคคลไงท่านไม่ยึดถือท่านแต่ให้ยึดถือคำสอนที่ท่านสอนไว้ธรรมะที่ท่านให้เอาไปปฏิบัติถ้าไม่ยึดแต่ตัวท่านอยู่มันก็ไม่ลงมือทำก็ไม่ปฏิบัติหรอกก็มีหลวงพ่อแล้วไม่เป็นไรคุ้มครองได้ ใช่ไหมหลวงพ่อคุ้มครองแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวก็อธิษฐานหลวงพ่อขอให้มีสมาธิเถอะ ใช่ไหมขออย่างเดียวแต่นี้ก็ไม่ใช่นั่นท่านแม่ยืนตรงนี้เพราะเห็นว่าเอาธรรมะที่ท่านสอนแล้วเอามาพิจารณาเอามาคิดแล้วลองทำนั่นแหละเราจะได้ผลเพราะทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทำดังนั้นต้องลงมือจริงๆนะตอนนี้เราเชื่อแล้วไม่สงสัยใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีเชื่อในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไหมว่าทุกข์มีจริงนี่ไงนั่งไว้สิลองไม่ขยับเดี๋ยวก็รู้อย่าขยับนะยุงกัดก็เฉยๆไปให้แต่รู้สุขไหมก็ต้องนั่งให้เห็นอย่างนั้นนะให้กำหนดรู้ให้เห็นอย่างนี้จริงนี่ทุกข์ของจริงทั้งนั้นเลยแล้วก็จะรู้ว่าไอ้โลกกวนหลงตัวจริงมีไหมเราเคยได้ยินแต่ก็ว่านะเห็นแต่ในหนังสือว่าโลภโกรธหลงมันเป็นอย่างนี้โลภเนี่ยเป็นอย่างนี้โกรธงี้มันหลงงี้เคยเห็นนักบุญอื่นเขาทำแต่โลภของเราอ่ะไอ้โกรธของเราไอ้หลงของเราเป็นไงเนี่ยลองนั่งต่อนั่งทนทุกข์ไปเลยนั่งดูมันไปถ้ามันทนได้ดูไป
เดี๋ยวมันจะตุรนตุรายให้เห็นเดี๋ยวมันจะโกรธมันจะโมโหมันจะด่าครูบาอาจารย์ก็ด่ามันจะทำแล้วก็ทำเนี่ยเราจะเห็นตัวจริงที่มันเกิดนั่นแหละมันจะละลายออกรู้ป่ะปล่อยมันออกไปเลยจะเป็นอะไรจะเห็นยังไงแบบไหนจะหงุดหงิดจะด่าอะไรก็ดูมันเลยเราดูเฉยๆปล่อยมันไปไม่ต้องไปว่าบางคนเนี่ยโอ้โหด่าครูบาอาจารย์บาปหรือเปล่าเนี่ยอย่าเอานี่เข้ามาคิดรวมตอนนี้จิตเราเนี่ยมันมีทั้งนั้นแหละทั้งบาปทั้งบุญอยู่ในตัวของมันมันจะคลายออกมันจะคลายออกตรงนี้เพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวตรงนั้นดูมันไปเรื่อยๆดูจนมันค่อยๆออกพอมันออกไปมากๆเข้าเนี่ยมันเหมือนกับน้ำมันหมูแข็งอยู่ในข้างในพอมาโดนเผาด้วยความอดทนอดกลั้นมันเผากิเลสมันเผาตัวนี้มันเผาให้ละลายออกพอละลายมันก็เปลอะทั่วไปหมดเลยมันก็ออกมาเปลอะเลอะเทอะหมดกลายเป็นคนที่หงุดหงิดรำคาญหน้าเบื่ออะไรเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสารพัดออกมาเกิดโกรธหงุดหงิดขึ้นมานั่นแหละมันละลายออกมาแล้ว มันเปลอะเราแล้วที่สุดแล้วมันก็ค่อยออกพอมันออกไปแล้วเนี่ยช่องไอ้ที่ข้างในมันก็เกิดช่องว่างขึ้นมาเพราะมันละลายออกแล้วช่องว่างอันนั้นจะว่างจะสว่างจะสงบเจอตัวนั้นแหละถ้ายิ่งเราเผามันออกไปมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ช่องว่างก็จะมากขึ้นตอนนั้นเดี๋ยวเราก็จะเจอความว่างสว่างสงบตัวจริงขึ้นมานี่คือของจริงเราต้องดูของจริงอย่างนั้นในการลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องทำให้เห็นนี่จริงไม่ต้องไปซ่อนเร้นนั่งนี่ใครทนไม่ได้หรอกนั่งเนี่ยบางคน10 นาที15 นาทีก็ไม่ไหวแล้วก็แล้วแต่ธาตุขันธ์ของแต่ละคนไงธาตุสี่แต่ละคนไม่เหมือนกันธาตุขันธ์ของเราเนี่ยผสมมาโดยกรรมที่เราเป็นมาแล้วนั่นจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูของเราเนี่ยนั้นก็มาเรียนรู้นิสัยเราเป็นคนยังไงมันจะเห็นนิสัยจิตใจมันจะเกิดขึ้นยังไงเราคิดว่าเราเป็นนางเอกไปเอกใช่ไหมที่ไหนได้นางร้ายก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยเวลามันทุกข์ทรมานเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นทุกข์เนี่ยเรามันเผาตัวเนี่ยทุกข์มันเผาตัวโลภโกรธหลงให้ออกมาให้เห็นพอเราเห็นแล้วมันก็ออกไปตัวนี้ก็ค่อยๆคลายออกไปแต่นี้เราทั้งหานิวรณ์5มาถึงตัวที่วิจิกิจฉาแล้วใช่ไหมลังเลสงสัยตอนนี้เราก็เริ่มสงสัยหายสงสัยถ้าเราตั้งสติกลับมาตรงนี้ไอ้ความสงสัยก็หยุดไปวิธีทั้งหานิวรณ์ก็คือการตั้งสติให้มากขึ้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ในกายแล้วเนี่ยจะดูตัวไหนก็ได้32 อย่างก็ดูไล่ๆไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเราท่องได้นะก็จะเป็นข้อดีเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บตันตาฟันตะโจหนังก็นึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมังสังเนื้อก็ลอกหนังก็เห็นเนื้อนาหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็เห็นกระดูกโครงล่างโครงกระดูกอัติมินชังก็เยื่อในกระดูกเคยกินที่โครงหมูใช่ไหมเนี่ยเยื่อในเป็นอย่างนั้นก็นึกภาพไปเรื่อยๆไล่ไปจนครบ32ก็จบแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำประจำเดี๋ยวก็เห็นขึ้นมาเองนี่คือรู้ก่อนรู้ด้วยตาไหนตาไหนที่เห็นด้วยตาไหนเห็นแบบเขาเรียกว่าเห็นโดยธรรมเห็นด้วยความรู้สึกแต่ต่อมาจะเห็นเป็นภาพเขาเรียกว่าเห็นทั้งตานอกตาในก็เกิดภาพเห็นขึ้นมาอันนั้นก็ทั้งรู้ทั้งเห็นก็จะดีแต่ขั้นต้นเนี่ยรู้แค่อย่างเดียวก็สามารถสำเร็จได้การทำความรู้ให้เกิดขึ้นสติเนี่ยคือผู้รู้นั่นแหละรู้ความจริงของตัวเราที่เราไม่เคยรู้เพราะเรารักมันมากเราก็ดูที่ว่าอะไรที่เรารักมันผมอะเรารักผมไหนผมมันน่ารักไหมก็ดูมันไปเราเอาปล่อยทิ้งไว้ดิสัก7 วันไม่ต้องสระมันเป็นยังไงมันน่ารักไหมแต่เนี้ยใช่ไหมเอาหนังเอาขนนะเอาปล่อยมันไว้แบบเนี้ยไม่ต้องล้างมันเลยไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำสัก7 วันแล้วดูที่อันไหนมันเราจะรักกายเราแค่ไหนมันน่ารักไหมไอ้ตรงไหนมันน่ารักเราก็ดูไปเราจะเห็นความจริงพอเห็นความจริงเนี่ยมันจะเริ่มคลายตรงนี้ออกมันจะคลายความยึดมั่นตรงนี้ได้ความยึดมั่นก็คือความรักนั่นแหละก็คลายความรักออกพระเจ้าทรงตรัสว่าความรักเป็นความร้ายนี่ไงมันร้ายจริงๆแต่ในโลกเนี่ยทุกคนต้องการความรักเพราะอะไรมันเป็นรู้สึกความดีมันถูกใจไงเพราะตัวเรามันรักตัวเราอยู่ว่าเราเลยต้องการให้คนอื่นก็รักเราเหมือนกันแต่เราก็ไม่รักใครหรอกใช่ป่ะต้องการให้เขารักแต่เราก็ไม่รักหรอกรักไม่จริงหลวงพ่อสนองก็เลยแต่งเพลงรักไม่เป็นถ้ารักเป็นต้องรักแบบพระเจ้ารักแบบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วไม่ผิดหวังหรอกแต่ถ้ารักแบบนั้นผิด
ยังไงก็ผิดหวังทุกคนไม่สมหวังหรอกทั้งชีวิตเนี่ยรับรองไม่มีสมหวังเลยการด้วยกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยตัวเราเองยังไม่ถูกใจเราเลยแล้วเราจะมาอยู่กับใครจะถูกใจได้ไหมล่ะยากก็อยู่กันในความเกรงใจก็พออยู่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในชีวิตของมนุษย์มันก็ต้องเกิดแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ผู้มีปัญญาก็มาหาวิธีให้เวลากับตัวเองแล้วก็ค่อยๆหาทางตรงนี้ออกมาเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนยังไงแล้วก็ลองทำลองดูที่เป็นยังไงจิตเขาบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยอย่ายอมรับไปก่อนแล้วก็อย่าปฏิเสธไปก่อนเอามาลองดูก่อนท่านมาก็จะชมฝรั่งมาหน่อยฝรั่งเนี่ยเขาจะพิสูจน์อะไรเนี่ยเขาแฝงมากเขาไม่เอาจิตตัวเองเขาไปคิดเลยเราให้ทำไงเขาก็ทำพอถึงที่สุดแล้วใช่ไม่ใช่เขาถึงจะตัดสินแต่คนไทยนี่ฉลาดไปไม่ถึงเส้นทางหรอกไปกลางๆทางเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่เลิกเนี่ยไทยแลนด์เราเป็นเงี้ยฉลาดนะไม่ใช่ไม่ฉลาดแต่ฉลาดแบบโกงก็เป็นเหตุปัจจัยดังนั้นเราก็เป็นผู้ที่มีปัญญามันฉลาดอีกแบบละผู้ที่เข้ามามีศีลมีปฏิบัตินี่แหละปัญญาจะฉลาดอีกแบบฉลาดรอบฉลาดมีเหตุมีผลไม่เอาเปรียบใครไม่ลงเกิดไม่เบียดเบียนนี่คือศีลเพราะฉะนั้นเมื่อนิวรณ์ห้าอันสุดท้ายอะไรคิดชอบคิดไม่ชอบคิดงุนหิดงุนง่านลำคาญใจจนก็ตั้งลังเลสงสัยเรื่อยไปทำไปทำมาก็ไม่ตั้งสติกลับมาก็เกิดอะไรเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนอันนี้ทีนามิทานิวรณ์ตัวสุดท้ายอันจะสังหารนิวรณ์ก็เลยโดนนิวรณ์สังหารแต่แล้ว ไปนอนดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นความอดกลั้นอดทนนี่แหละเป็นอาภรณ์ประดับเราต้องใช้ตัวนี้ให้ได้แล้วค่อยๆดูมันไปดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูไปตัวง่วงไม่ใช่อยู่เพื่อไม่ให้ง่วงนะบางทีเราตั้งไว้ผิดอยู่เพื่อไม่ให้ง่วงก็ไปหากาแฟดื่มมั่งไปหาอะไรมั่งกาแฟก็อยู่ได้แต่มันอยู่ได้ช่วงระยะของเวลามันถ้ามันหมดฤทธิ์ปุ๊บเนี่ยมันหลับปุ๊บไม่มีข้อแม้เลยนะนั่งนั่งหลับปุ๊บเองแค่นี้ก็หลับแล้วแล้วหลับยาวเลยพอแค่นี้สักเดี๋ยวนั่งหลับเข้านานๆเข้ามันก็ไปแล้วเลื้อย ก็ยาวออกไปเองดังนั้นเราอยู่เพื่อดูตัวง่วงว่ามันง่วงยังไงเวลาง่วงเนี่ยกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรกำหนดรู้แค่นี้พยายามกำหนดรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเราจะค่อยๆเข้ามาเห็นเข้ามาเห็นถ้าเห็นจนกระทั่งเราสติเราทีจนเห็นมันชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันข้ามเนี่ยมันสว่างเลยแล้วก็จะไม่รู้สึกง่วงมาก่อนเลยไอ้ที่ง่วงอยู่ทรมานโอ้โหมากเลยอยู่มันเกิดสว่างและสบายเบาเอ๊ะมันความง่วงเป็นยังไงไม่เห็นเลยมันไม่เคยง่วงเลยแล้วพรุ่งนี้อยู่อีกวันนึงจริงๆการปฏิบัติในแต่ชิกเนี่ยมีข้อนิดนึงว่าวันนี้ทั้งคืนเนี่ยอยู่ไปแล้วพอรุ่นขึ้นนี่ถือว่าชนะละหนึ่งยกแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบต้องอยู่ไปอีกทั้งวันเลยจนกระทั่งถึงตอนค่ำแล้วค่อยไปนอนทำวัดแล้วก็ไปนอนตรงนี้จะสมบูรณ์จะได้แล้วต่อไปเราจะเป็นคนที่ตื่นไม่ขี้เกียจขี้คลานละจะขยันแล้วก็จะตื่นเป็นคนที่ไม่ง่วงไม่ซึมไม่หุบหักไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นก็จะตื่นเป็นคนที่ตื่นจิตจะตื่นอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่ผ่านตรงนี้แล้วมันไปเกิดไปนอนเช้าๆต้องระวังถ้าผ่านกลางคืนแล้วพออรุณขึ้นเนี่ยตรงนี้อารมณ์จะเกิดแรงจะโกรธแรงโกรธก็โกรธแรงอะไรก็จะทำแรงจิตมันจะแรงคอยตั้งจิตให้ดีตรงนี้ถ้าเราดูได้ตรงนี้ก็ละตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันมันจะออกมาแล้วเห็นนี่แหละตัวจริงของเราเนี่ยทีนี้ถ้าอยู่ไม่พ้นล่ะก็ได้ตัวง่วงไปนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็มีโทษก็มีถ้าเราอยู่ไม่ข้ามมันเนี่ยพยายามอยู่แต่เราพยายามแต่ที่เราอยู่ๆก็ไปแล้วบางคนนี่อยู่เที่ยงคืนไปแล้วแล้วก็จะไปตอนนั้นตลอดบางคนอยู่ไปแล้วก็อยู่แต่ก็งบไปก็งบมาเวลาไปทำต่อไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าไปติดตัวง่วงเวลาปฏิบัติสมาธิเมื่อไหร่หรือจะสวดมนต์ก็หาวแล้วง่วงเกิดขึ้นแล้วเวลาจะนั่งสมาธิก็เอาแล้วจะเกิดอาการแล้วก็ติดไปจากตรงนี้เหมือนกันอันนี้ธรรมะก็ได้ความรู้มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนี่แหละมีโยมเข้ามาหลวงพ่อจะตรวจมนต์มันก็หาวก็ง่วงแหละนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ง่วงทุกทีเลยธรรมะก็ถามพ่องี้ต้องไปอยู่เนหรือเปล่าท่านบอกก็ได้มาจากเนแหละเป็นเนมาแล้วได้มา
เพราะฉะนั้นถ้าจะทำเราต้องค่อยๆลองทำไปเรื่อยๆเท่าที่กำลังเราได้อย่าไปตั้งปุ๊บซะก่อนอย่าไปเคยตั้งอธิษฐานเริ่มต้นอธิษฐานแล้วไม่ได้นะมันหักคอเราเลย เราจะได้ไปตรงนั้นแหละเพราะมันก็ต้องพิจารณาให้ดีมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษประโยชน์ก็มากมหาศาลถ้าข้ามไปแล้วนี่จิตจะตื่นสว่างเลยจะมีปัญญาขึ้นมาแต่ถ้าไม่ข้ามก็มีโทษเหมือนกันโทษเยอะแล้วก็จะข้ามตรงง่วงเลยยากมันก็เรียกว่าแทบจะนั่งก็ไม่ได้จะต้องเดินกับยืนมากๆไปแก้ไขงั้นเมื่อง่วงแล้วต้องแก้ไขอย่าพยายามนั่งฝืนอยู่นั่งแล้วก็งบไปก็งบมาเนี่ยก็จะเคยชินนี่สังหารนิวรณ์ห้าโดยวิธีการทำสติให้ถี่ให้มากขึ้นนั่งนานมันไม่ไหวเราก็ลุกไปเดินไปยืนยืนแล้วมันเกิดปวดขึ้นมาอีกแล้วทุกข์ก็ตามมาอีกก็ไปเดินเดินก็ทุกข์อีกแล้วก็ไปนอนแต่นอนสีหาตยานนอนได้แต่อย่าหลับเท่านั้นเองในตะจิ้งนี่นอนได้ก็ใช้สีหาตยานเนี่ยนอนแล้วก็จะไม่หลับถ้าหลับเราก็แพ้มันแต่ถ้าไม่หลับเราก็ชนะเหมือนกันมันก็อยู่กันตรงนี้นะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวแต่เจตนาที่ทำเนี่ยได้แล้วได้ไปครึ่งแล้วที่เหลือก็อยู่ความสำเร็จก็อยู่ที่เราจะต้องลงมือเอาพอสังหารนิวรณ์ได้หายแล้วก็สืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาวิตกเป็นอะไรความตรึกก็นึกขึ้นมาวิจารคือความตรองก็ไตร่ตรองเท่ากับวิจารณญาณหรือว่าวิจัยนั่นเองเหมือนกับเราดูลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็ดูลมไปดูเข้าดูออกลมผ่านตั้งแต่จมูกเข้าโพรงจมูกผ่านเพดานลำคอกลางๆของอกไปถึงท้องแล้วก็ออกมาแล้วก็ตามดูตามรู้แต่รู้เบาๆเลื่อยไปดูไปดูมาประคองสติตั้งไว้แต่ไม่ต้องไปเพ่งแรงมากค่อยๆดูเบาๆแตะไปแตะมาแล้วเข้าจะเห็นลมหายใจก็จะเบาละเอียดลงไปละเอียดลงไปเห็นไปเห็นมาบางทีเห็นลมเข้ายาวก็มีลมเข้าสั้นก็มีลมออกยาวลมออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นก็มีลมหยาบลมละเอียดนี่ก็เรียกว่าวิตกวิจารวิจารในลมหายใจหรือมาวิตกวิจารในกายเราก็ได้อย่างเมื่อจิตสงบอย่างที่บอกแล้วสงบชั่วขณะสงบนี่มันนั่งเฉยอย่างนี้แหละแต่มันไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอะไรเลยสงบอย่างเงี้ยลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แต่มันไม่คิดตอนนี้หยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธิเหมือนกันอย่างโยมสวดมนต์เนี่ยตั้งสติสวดเนี่ยตั้งสติแล้วก็สวดแล้วก็ดูไม่ไปสนใจใครไม่ไปแข่งเก่งแข่งอะไรกับใครแต่จะสวดไปตามคนนำสวดยังไงแล้วก็สวดตามให้ได้พอดีกับเขาเนี่ยสติตัวเนี้ยช่วยทำให้จำก็ง่ายแล้วทำให้เราสติอยู่ตรงนี้เกิดสมาธิขึ้นมาเหมือนกันเป็นคณิกะสมาธิแล้วทำแค่นี้เองเพราะฉะนั้นโอกาสของการสวดมนต์เนี่ยอย่าปล่อยโอกาสเมื่อไหร่เราสวดเนี่ยพยายามตั้งสติให้สม่ำเสมอไปเลยจะเป็นนิสัยที่ดีจะทำให้เราก็จำง่ายแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิแล้วมีปัญญาด้วยเพราะที่นี่เขาสวดแปลมาแปลว่าเราเข้าใจความหมายเนี่ยมันจะเข้าใจตรงเนี้ยพร้อมกันไปได้เลยดังนั้นตั้งสติตรงนี้ได้สมาธิแล้วเมื่อสงบแล้วเราก็เอามาพิจารณามาวิตกวิจารพิจารณากายว่าผมเป็นยังไงผมก็เลยผนังท่านบอกเอาแค่5อย่างกายภายนอกนี่แหละภายในเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆก็ดู5อย่างแรกนี่ให้ชำนิชำนาญก่อนก็ผมเป็นยังไงลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก5วัน7วันเป็นยังไงไม่ต้องสระมันก็เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเนี่ยพอเราเปรียบเหมือนสัตว์อื่นเราจะสัมผัสได้ขนเป็นยังไงก็ดูขนตัวล่างแล้วตั้งแต่ขนที่หน้าเราขนคิ้วขนตาจมูกไปตามตัวทั้งหมดมีทั่วร่างเลยแล้วถ้าเราทิ้งไว้3วัน7วันมันจะไม่ชำระล้างไม่อาบน้ำมันก็จะเกิดเหงื่อใครออกมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเมื่อเราเปรียบเทียบสัตว์อื่นเราจะรู้สึกเลยเอาขนเราเป็นงี้ก็เหมือนกับขออภัยเหมือนสุนัขใช่ไหมหมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยเราได้กลิ่นมันเนี่ยพอเรามาดูขนเราก็จะรู้สึกถึงกลิ่นอย่างนั้นได้คือเรียกว่าวิตกวิจารวิจัยมันไปเรื่อยๆผมขนแล้วก็ไปดูเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงวิจัยเอาไปเลยดูละเอียดละออให้จิตค่อยๆดูตัวนี้ค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆพิจารณาใช้โยนิโสความละเอียดในใจทำให้เป็นเหตุเป็นผลให้ละเอียดขนเป็นไงหนังเป็นไงก็ดูไปดูไปดูมาบางทีมันเกิดปีติขึ้นมาเฉย
เพราะจิตไปรู้ความจริงตรงนี้ไงว่ากายเรามันเป็นอย่างนี้เองมันก็ดูแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าเอาเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเห็นความจริงขึ้นมาจิตมันถอนความยึดมั่นชั่วขณะที่มาบอกว่าหลวงพ่อสอนสุดยอดตรงนี้ไงเมื่อจิตสงบก็รู้ความสงบไปแต่เมื่อออกจากความสงบไม่ต้องสงบมากเมื่อออกแล้วเนี่ยจิตดวงนี้จะเป็นจิตที่เป็นกลางเราทิ้งจิตดวงนี้กันไปเยอะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยจิตที่เป็นกลางเนี่ยมันจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองถ้าปกติถ้าดูตอนนี้ล่ะไม่ดูหรอกใช่ไหมยิ่งสภาพสติรับรองว่าไม่ดูหรอกยังไงก็ต้องสวยสวยไม่สวยยังไงก็ต้องสวยผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บฟันหนังมันต้องสวยใช่ไหมนี่ไงเราหลงมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยเราหลงตัวนี้เนี่ยหลงไม่รู้ตรงจริงแล้วก็หลงมันอยู่ตรงนี้เขาถึงได้ให้พิจารณาตัวนี้ไงสำเร็จอยู่ตัวนี้เองแล้วก็พิจารณาเราวิจัยไปเรื่อยเมื่อไหร่ปฏิบัติก็นั่งสงบก่อนพอสงบไปออกจากความสงบก็มาพิจารณาอย่างเงี้ยหรือจะดูลมหายใจก็เท่ากับดูไปพร้อมกันไปเลยก็ได้เห็นไหมมีทั้งธรรมตาให้สงบแล้วเสร็จแล้วก็มาพิจารณาเป็นวิปัสสนาเป็นทั้งสองอย่างก็ค่อยทำให้มันพัฒนามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันจะชัดเจนขึ้นมาเองแต่บางคนก็จะทำลักษณะว่าทั้งกลางคืนกลางวันก็ดูแต่กายให้เห็นกายอย่างเดียวนึกถึงแต่กายเรานึกไปนึกไปตลอดตรงนั้นก็มีประเภทกับปัญญาก็มีก็ทำได้แต่ทำอย่างนี้อาตมาว่ามันเป็นไปพอประมาณแล้วเราก็พัฒนาขึ้นเองก็ทำให้เราไม่ละทิ้งจะทำสม่ำเสมองั้นถ้าละทิ้งไปเนี่ยกำลังทำเกิดสมาธิอย่างที่บอกแล้วเนี่ยมันถอยนะมันหนีกลับไปเลยแล้วตอนนี้พอเราจะมาทำใหม่เนี่ยกว่าจะเข้ามาอีกเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่แอบแฝงไอ้ตัวอยากนั่นแหละเพราะมันเคยแล้วใช่ไหมเราเคยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเคยทำงี้แล้วได้เราก็จะทำงี้เราคิดว่ามันต้องได้อีกแล้วมันไม่ได้เพราะตัวอยากเนี่ยมันอยากเข้ามาเลยมันแทรกเข้ามาเลยเราก็เลยไม่ได้ตัวนี้เพราะนั้นเมื่อรู้แล้วเมื่อทำไปแล้วเป็นยังไงที่เหลือทิ้งไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงถือว่าเราเดินผ่านจุดหนึ่งเราเคยเห็นในนี้มาอ๋อผ่านไปแล้วตอนนี้เส้นทางเราต้องเดินต่อไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็มีสติก็ทำสติใหม่ของเราเรื่อยไปจะสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าอย่าไปตั้งความสงบเอาไว้ไม่ตั้งอะไรทำให้เฉยอย่างนี้แหละให้รู้ตัวไปเรื่อยไปเรื่อยประคองรู้เบาๆทำสบายๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆโปร่งโล่งเบาฟังแล้วมันเบาๆมันรู้สึกมันไม่หนักอันนั้นแหละค่อยๆทำคำว่าสงบเราก็ให้กำหนดรู้กายเป็นไงรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะสงบกายเป็นไงเราสงบใจเป็นไงแล้วก็ประคองจิตเอาไว้เฉยๆแค่นี้แหละถ้ามองในความสงบก็เอาจิตในคิดพิจารณาเลยผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บฟันหนังเป็นยังไงพอคิดพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยจิตมันต่อเนื่องอยู่ในกายมันเกิดปิติขึ้นมาปิติมันก็เกิดเหมือนกับขนลุกขนพองสยองก้าวขึ้นมาบางทีก็เย็นบูบ้าไปทั้งกายบางทีก็น้ำตาไหลออกมามันเกิดอาการแบบอิ่มกายอิ่มใจหรือปลื้มอกปลื้มใจนี่คือลักษณะของปิติแล้วเราจะรู้เป็นไงก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงปิติใจเป็นยังไงแล้วประคองใจเอาไว้ทั้งระยะหนึ่งแล้วแต่นานไม่นานมันก็จะคลายออกมาพอมันออกมาแล้วก็ไปวันนี้จบหาพรุ่งนี้ทำใหม่พรุ่งนี้มาทำก็สงบพอสงบแล้วก็พิจารณาใหม่พิจารณาไปมันจะเกิดหรือไม่เกิดเราไม่ต้องไปคิดมันก็พิจารณาของเราหน้าที่เราทำอย่างนั้นต้องทำเป็นหน้าที่งั้นธรรมะคือหน้าที่ที่ทำพอเหมาะพอสมนั่นเองหน้าที่อย่างอื่นเราก็ทำไปพอถึงเวลานี้เราก็แบ่งเวลาให้เราก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ของเรานี่คือทางเลือกของชีวิตที่เราต้องทำเพราะนั้นเมื่อมาทำหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดของมันเองแต่ถ้าเราอยากเกิดไม่เกิดเพราะฉะนั้นตัดความอยากให้ได้ละความอยากออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยัยมันแทรกเข้ามางั้นเมื่อเรากำหนดรู้อีกวิจารณ์ไปหนักๆเขาก็เกิดปิติขึ้นมาอีกปิตินี่บางทีก็อาจเกิดตัวโยกโครงก็มีมันโครงไปโครงมาแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยก็กำหนดรู้เฉยๆแต่ถ้าเรารู้สึกมันจะรำคาญแล้วก็ลืมตาก็มาดูโครงไหมลืมตาก็มันก็หยุดจิตมันไปแล้วเราก็หลับตามันใหม่นี่ก็อาจจะเกิดตัวพองขึ้นก็มีเป็นปิติมี5อย่างปิติอย่างโลดโผนก็มีอย่างเบาอย่างต่างๆส่วนมากก็แล้วแต่จะเกิดมันจะเกิดอาการของปิติมันจะเกิดอาการอิ่มกายอิ่มใจลักษณะอาการมันปลื้มอกปลื้มใจอย่างนั้นแหละน้ำตาจะไหลส่วนมากก็จะเป็นงั้นเริ่มเป็นเมื่อเราก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงแล้วก็ประคองเฉยไว้พอเมื่อปิติเต็มรอบเนี่ยพอออกจากปิติเนี่ยก็จะเกิดอะไร
เกิดสุขขึ้นมาแล้วแต่เนี้ยพอออกมามันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่ากายเบาจิตเบากายนี่จะเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้เลยใจนี่ก็จะเบาสบายโล่งโปร่งโล่งเย็นสบายในกายมันติดแอร์ไว้ข้างในเย็นแบบชุ่มฉ่ำอย่างนั้นเลยนี่แหละเป็นความทุกข์ในสมาธิตอนเนี้ยจะลืมกําหนดนั้นถึงได้บอกให้หัดกําหนดฝึกกําหนดไว้ให้มันเคยชินฝึกกําหนดพอเคยแล้วเนี่ยพอเข้าไปสู่สภาวะมันก็จะกําหนดละกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ประคองใจเอาไว้รู้แค่นี้ที่จะรู้จักสุขแหละพอสุขดับไปก็จะเกิดเอกคตานั่งอยู่เนี่ยไม่มีกายหรอกใจก็ไม่มีมันจะไปรวมพลึบอยู่ที่เดียวเลยจะเป็นหนึ่งเดียวไว้เนี่ยจิตเป็นหนึ่งแล้วกายเดียวจิตเดียวที่ท่านว่าก็จะไปรวมที่เราบอกว่าเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนั่นแหละจะเป็นลอยเด่นอาจจะไม่สว่างอย่างนั้นแล้วแต่จะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าจิตกับกายเนี่ยจะไปรวมกันอันเดียวจะรู้สึกมั่นคงมากตอนนั้นอธิบายสภาวะยากโยมทำไปถึงแล้วจะเข้าใจออกจากสุขแล้วมันจะเจอเมื่อสุขเต็มกำลังแล้วมันก็จะเกิดตัวนี้เพราะนั้นตามขั้นตอนนี้มันจะต้องทำแล้วแล้วก็ทำแล้วก็ค่อยๆเดินหน้าไปแล้วก็ทำเริ่มต้นแล้วก็เดินหน้าไปอย่างเงี้ยวิตกวิจารปิติวิตกวิจารปิติวิตกวิจารปิติสุขวิตกวิจารปิติสุขก็เกิดเอกคตาเมื่อเอกคตาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสภาวะเหมือนกับเฉยนั่นแหละอุเบกขาบารมีเกิดตรงนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของฌานที่หนึ่งเกิดแล้วถ้าความสงบก็คือเป็นอุปจารสมาธิอย่างแก่ๆจะขึ้นอัปปนาสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฌานหรือว่าเป็นปฐมมรรคถ้าเป็นปฐมมรรคขึ้นนี่เป็นอะไรโสดาปัตติมรรคเป็นอริยบุคคลคนที่หนึ่งแล้วนะถ้าถึงขั้นนี้แล้วยากไหมดูแล้วไม่ยากนะแต่เราทำให้สม่ำเสมอเป็นประจำเท่านั้นเองอย่าละทิ้งถ้าทิ้งแล้วมันถอยหลังหายไปเลยถ้าทิ้งงัดก็มาใหม่ยากนั่นเราเคยได้แล้วแล้วพอจะได้เนี่ยความอยากมันก็จะเกิดมันจะขวางทางเราตรงนี้จะทำให้พลาดได้เหมือนกันงั้นเมื่อทำตรงนี้ได้ถึงชั้นหนึ่งแล้วเพราะอะไรสืบสารวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงชั้นสี่อันนี้เราก็ทำไงพร้อมโดยวสีทั้งห้าพอได้ฌานที่หนึ่งเนี่ยเราก็ทำให้ชำนาญถ้าใครจะไปแนวฌานก็ไปพอแล้วแต่อดีตชาติทำมาบางคนก็ปฏิบัติทำฌานมาแล้วก็มีแต่บางคนก็มีแนวปัญญาก็ใช้ปัญญามาดูกายเลยพิจารณากายเราจนเห็นตรงนี้ก็เบื่อหน่ายในกายแล้วแต่ถามว่าในขณะที่เราพิจารณากายเนี่ยเราก็พิจารณาวิจัยแล้วใช่ไหมก็เป็นยังไงแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติเห็นปฏิกูลสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิกูลสัญญาเอาสัญญาตัวนี้มาจำแล้วก็ตัวสัญญาตัวนี้หนักเข้ามันจะเป็นเรื่องของญาณอยู่รู้ขึ้นมาตัวสัญญาตัวนี้ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแล้วเป็นคำเรียกเราจะไม่บอกจะค่อยๆรู้ไปเองดีกว่าเพราะไม่บอกแล้วเดี๋ยวมันไปหลอกข้างหน้า ตอนนี้พอเราทำมันก็เริ่มทำให้เป็นวสีคือความชำนาญก็กำหนดเข้าตรงไหนที่เราเคยกำหนดมันจะมีร่องของมันกำหนดปุ๊บสงบกำหนดพิจารณายังไงเราก็พิจารณาเราไปอย่างนั้นต่อไปเคยพิจารณาไงก็พิจารณาไปวิตกวิจารณ์ไงก็วิตกวิจารณ์กันไปให้ชำนาญพอวิตกวิจารณ์เข้าไปมันก็จะเกิดปิติขึ้นมาได้เข้าชำนาญในการเข้าแล้วก็เมื่อเข้าไปถึงจุดแล้วก็ชำนาญในการออกก็กำหนดออกก็ออกได้เลยแล้วก็ชำนาญในการพิจารณาว่าตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารณ์วิตกวิจารณ์มีลักษณะยังไงปิติลักษณะยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงสุขกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเอกคตามีลักษณะอยู่ยังไงเราจนชำนาญตรงนี้เห็นจนชำนาญชัดเจนชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาชำนาญในการให้หน่วงให้มันอยู่นานขึ้นจะให้มันอยู่นานขึ้นนานขึ้นมากขึ้นก็สภาวะให้นานได้หน่วงขึ้นสุดท้ายก็คือชำนาญในการอธิษฐานฌานก็คือเมื่อออกแล้วเราก็อธิษฐานเลยที่เขาทำพักเครื่องกันนะเครื่องรางของขลังก็ทำกันตอนนี้แหละเมื่อออกจากฌานนี่เขาอธิษฐานเลยก็หยิบมาอย่างหนึ่งก็อธิษฐานเหนียวแล้วโยมไปยิงเลยไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราทำเองได้เห็นไหมไม่ต้องไปหาพักเครื่องที่ไหนแล้วแต่นี่ทำเองเลยนั่นหลวงปู่ทั้งวันเลยพูดกับพระเสมอเวลาท่านแจกพักเครื่องของท่านให้กับญาติโยมพระจะไปขอพอญาติโยมแจกเสร็จแล้วญาติโยมไปพระก็ไปขอมั่งอยากได้อะท่านว่าไงรู้ป่ะทำพระเหอะคือเราเนี่ยเป็นพระอยู่แล้วก็ทำเป็นพระเองเลย
ต้องไปขอพระทำไมนั่นแหละค่ะถ้าเราทำตรงนี้ได้มันได้อย่างนี้จริงๆงั้นเมื่อถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราชำนาญในวสีทั้งห้าแล้วใช่ไหมจะกำหนดรู้ตรงไหนตรงไหนต่อมาให้ถึงฌานสี่เมื่อฌานที่สองท่านบอกว่าเมื่อละวิตกละวิจารเกิดปิติสุขเอกคตาตรงนี้เป็นฌานที่สองทำไงอ่ะจะละวิตกละวิจารยังไงวิตกก็นึกขึ้นมาวิจารก็พิจารณากายเราจะละยังไงก็เรามีชาวความชำนาญแล้วใช่ไหมเรารู้วิตกวิจารตรงไหนปิติตรงไหนสุขเอกคตาตรงไหนเมื่อละก็คือกำหนดรู้ไปเลยว่าปิติกำหนดไปตรงปิติเลยที่เราเคยรู้ลักษณะของปิติก็กำหนดรู้ปิติปื้บเข้ามาปิติเกิดพอปิติเกิดกำหนดปิติดับไปก็เป็นสุขสุขดับไปก็เป็นเอกคตาอันนี้ฌานที่สองถัดมาก็เมื่อละสุขละปิติเสียก็เกิดอยู่แต่สุขกับเอกคตาอันนี้ฌานที่สามก็เช่นเดียวกันพอเราทำชำนาญแล้วเรากำหนดได้เลยต่อมาให้ถึงฌานสี่พอฌานที่สี่จะต้องไปกลับไปใหม่ไปวิตกวิจารใหม่ละวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือว่าบางทีเรากำลังดูอยู่ดูอยู่มันตกปุ๊บลงไปเฉยเนี่ยมันตกอย่างที่สูงอ่ะแล้วก็หยุดกึ๊บตอนนี้หูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรในตัวจะแข็งลมหายใจไม่มีแต่มีชีวิตแล้วกายนี่ก็จะเริ่มแข็งอยู่กับที่แข็งตึงอยู่อย่างนี้เลยจะได้นั่งไปเลยนานแค่ไหนก็อยู่นั่นเป็นฌานที่สี่ฌานที่สี่ก็มีเขาเรียกว่ามีสภาวะเป็นเอกคตากับอุเบกขาแล้วก็จะมีความเฉยอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลำดับฌานต่อมาถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าแล้วใช่ไหมเจริญมรรคขาอริยสมังคีก็ที่โยมทำเลยก็เรียกว่าอริยมรรคเมื่ออริยมรรคสมังคีก็คือมรรคทั้งแปดมารวมกันนั่นแหละจะเกิดสภาวะสมาธิตรงนี้ขึ้นไงเราก็เจริญขึ้นก็คือทำให้มากขึ้นตัวนี้ท่านให้เจริญขึ้นให้ทำให้มากให้ชำนาญเพราะฉะนั้นตัวที่เราลงมือทำก็คือเจริญสติด้วยความเพียรชอบทำให้เจริญทำให้มากนี่เป็นการเจริญมรรคเมื่อเจริญมรรคจนถึงจุดมันก็จะเกิดนิโรธให้เห็นนิโรธเป็นผลนะเพราะนั้นมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลสัมมามรรคก็คือเหมือนสัมมาสติก็คือสติที่อยู่ที่กายที่ใจเราอันนี้เป็นสัมมาไม่หลงทางงั้นมรรคสมาธิก็คือมรรคทั้ง8องค์มารวมแล้วถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิก็สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ8องค์ก็มารวมกันเป็นอันเดียวจิตเป็นหนึ่งตรงนี้จะเกิดความมั่นคงขึ้นมามากตรงนี้อริยกะอาจเจริญมรรคปาริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตอนนี้แหละทุลีมันจะเกิดขึ้นมาแล้วตัดมูลอาสวะอนุสัยก็คืออาสวะกิเลสหรืออนุสัยกิเลสเนี่ยมันจะเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในลึกอยู่เพราะฉะนั้นมันจะออกมาพองกับตรงนี้จิตที่เป็นสมาธิก็ยังมีตัวนี้อยู่ยังมีพวกอนุสัยยังมีกิเลสเราสมาธิเนี่ยเหมือนมันเป็นหลบเฉยๆแต่พอออกมาแล้วก็มีเหมือนเดิมแต่เมื่อเราพิจารณาไปมันจะเกิดพวกนี้อาสวะกิเลสก็จะเป็นเขาเรียกว่าหมักดองในสันดานเราเหมือนกับเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่าสัญญาเวทยิตนั่นเองสัญญาเวทนายึดสัญญาแปลว่าความจำได้ไม่รู้เวทนาความสุขความทุกข์อดีตที่เราเคยมีความสุขมากๆมันก็จะยึดเอาไว้ก็เก็บเอาไว้อดีตที่เรามีความทุกข์มากๆทุกข์ระทมใจมากๆก็เก็บยึดเอาไว้แล้วก็หมักเอาไว้มันก็จะหมักไว้ถ้าไม่ถูกกระทบมันก็ยังไม่ออกนั่นบางคนบอกว่าฉันไม่โกรธหรอกใครมาว่าอะไรฉันก็ไม่โกรธถ้าลองไปพูดแทงใจเขาอีกตรงจุดนี้ได้มันจะปีดขึ้นมาได้เลยนี่คือตัวที่หมักอยู่งั้นจะสังเกตตรงนี้ของเราก็มีกันทุกคนแหละถ้าเราทำสงบไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนกับเรานั่งๆอยู่เนี่ยพอใกล้ๆจะสงบอยู่ๆมันคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดไปเรื่อยเลยคิดไปคิดโน่นคิดนี่คิดแต่อดีตคิดไปเห็นอะไรต่างๆตรงนี้แหละเป็นสัญญาอดีตของเราเป็นตัวนั้นเหมือนกันท่านก็ให้กำหนดรู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็รู้แล้วไม่ว่าก็เฉยเรื่อยไปนี่คือล้างเพราะเมื่ออริยตมังคีเนี่ยมาจิตเป็นหนึ่งได้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะค่อยๆล้างมันเองมันจะคลายออกคลายออก
จะเห็นกายเราเนี่ยชัดมากขึ้นเห็นความไม่น่าเอาในกายเราเยอะขึ้นมันจะเบื่อเมื่อมันเบื่อมันก็จะคลายพวกนี้ออกไปเรื่อยๆนะตัดมูลอสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์สังปวงทำถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นอนิจจังเห็นทุกขังความที่ตนอยู่ในสภาพไม่ได้เห็นอนัตตาคือความไม่มีไม่ใช่ตัวตนควบคุมไม่ได้ก็เห็นกายเราเนี่ยเป็นอาการ32เป็นธาตุสี่นี่ไงธาตุขันเห็นธาตุสี่เห็นขันห้าขึ้นมาตรงนี้แหละเราจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าตรงนี้ได้ เป็นทางโยกขึ้นมาก็คือจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าละความยึดมั่นถือมั่นในกายเราได้ก็จะเห็นความจริงแล้วความรักในกายเราก็คลายออกแล้วก็จะละความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิความทิฏฐิยึดถือมั่นหยิ่งยโสโอหังถือตัวถือตนมันก็จะลดน้อยลงไปแทบจะหายไปก็มีแต่นี่ลดลงไปแต่ว่ากิเลสยังอยู่ไหมโลภโกรธหลงยังอยู่แต่เบาบางไปแล้วกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดกิเลสอาจจะเหลือสัก1,500อาจจะเหลือสัก500อะไรเงี้ยตัณหา108ก็จะเหลือสัก50อะไรเงี้ยมันก็ลดลงไปนี่ขั้นที่1ตักกายทิฏฐิข้อที่2สังโยคข้อที่2ก็เรียกว่าติระปตะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเราก็ไม่สงสัยแล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้าก็เห็นอย่างนี้พระอริยเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นอย่างนี้เห็นได้ทำแบบนี้เห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์ก็เห็นการดับทุกข์เห็นความจริงในกายเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแบบนี้ได้มันก็จะเกิดความถอนตรงนี้ขึ้นมาก็ไม่สงสัยละในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เรียกว่าไม่ลังเลสงสัยอันที่3เรียกว่าศีลปัตตปามาสก็ไม่ลูบคำในศีลแล้วถึงตรงนี้ได้เนี่ยศีลจะมั่นคงมากจะเป็นคนที่ไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดยอมตายก็จะผิดศีลโสดาบันเนี่ยจะเป็นตรงนั้นเมื่อละได้3ข้อนี้เนี่ยขึ้นไปอายบุคคลขั้นที่1แล้วองค์ที่2ตะกี้เราเมื่อเจริญมาถึงปฐมฌานปฐมมรรคนี่เริ่มเป็นโสดาปัตติมรรคเมื่อมาเห็นตรงนี้ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมาเห็นละ3องค์นี้ได้ตรงนี้เป็นโสดาปัตติผลก็เกิดผลขึ้นมาแล้วมานี่คือละสังโยชน์3ได้สังโยชน์จะมี10ข้อด้วยกันเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมากไปเร็วงงเดี๋ยวไปทำไม่ถึงอะไรโสดาบันก็พอแล้วชาติเนี้ยทั้งให้ได้เลยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงมันก็ค่อยๆห่างเนี่ยห่างไกลไปเรื่อยๆตามลำดับของมันล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ก็ถึงพระนิพพานขอคุณพระรัตนตรัยอะไรนะตังหานิวรณ์5เสติตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาถึงฌาน4พร้อมด้วยวสีทั้ง5เจริญมรรคขาพระอริยะตมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยนางไกสังโยชน์ทั้งปวงลงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่แต่นี้ก็เริ่มขอแหละขอกำลังใจขอคุณพระรัตนตรัยมาพึ่งแล้วคุณไทติราเทวาเทวดาก็มาคุณมารดาบิดาก็จะรู้ว่าคุณมารดาบิดาก็มีครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการที่เรามีจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เกิดหายทุกข์ที่เกิดจากกิเลสนี่แหละทำลายมาร5ให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์ก็ไม่มีอันตรายตลอดมาร5ก็มีอะไรมาร5นี่อยู่กับเราล้วนๆเลยจะทำลายมาร5โดยวิธีก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าขันธมารขันก็คือขันห้าของเราเนี่ยเป็นมารเพราะฉะนั้นทำลายยังไงก็มารู้ความจริงนี่ไงว่าขันห้ามันมีอะไรรูปขันกองแห่งรูปมันก็ไม่น่าเอาไม่น่ารักแล้วรูปเวทนาล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็เฉยเราก็เห็นแล้วมันมีแต่ทุกข์มากกว่าสัญญาล่ะความจำเราจำแต่อะไรไม่ดีให้เราเรื่อยเลยเราก็ทำลายสัญญาตัวนี้ได้ด้วยการปฏิบัติอย่างที่บอกนั่นแหละสังขารนะก็คือการปรุงแต่งต่อไปนี้จิตก็จะไม่ปรุงแล้วมันมาตัดตรงที่ว่าตาเห็นรูปเป็นภาษาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อตาเห็นรูปสมมติว่าตาเห็นรูปตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอก
มื่อกระทบกันปุ๊บเกิดวิญญาณขึ้นที่ตาเอาวิญญาณตามองเห็นก็จะเกิดเป็นเวทนาขึ้นมาชอบเป็นสุขเวทนาไม่ชอบเป็นทุกขเวทนาเมื่อเวทนาเกิดแล้วก็จะเกิดอะไรก็เกิดตัณหาอยากจะได้ถ้าทุกขเวทนาก็ไม่อยากได้แล้วก็เกิดเป็นตัณหาขึ้นมาเมื่อเกิดตัณหาก็เกิดความต้องการสร้างภพชาติขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมันรักมันขึ้นมาแล้วอยากได้มาก็มารักเอาไว้นี่ไงตรงนี้มันเกิดการทำงานของขันธ์ห้าเราจะทำให้เราเข้าใจตรงนี้ขึ้นจะเห็นขันธ์ห้าทำงานยังไงสังขารแล้วก็วิญญาณล่ะก็วิญญาณนี่แหละคือตัวที่ออกไปเมื่อกระทบตาเนี่ยมันจะส่งมาที่จิตจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยเป็นตัวปัญหาใหญ่ที่จะต้องสร้างเรื่องต่อไปพอมาที่จิตวิญญาณเมื่อไหร่ก็จะเกิดมีตัวปรุงแต่งขึ้นมาแหละโปรสังขารปรุงแต่งความจำก็ออกมาอดีตตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็จำได้มาอันนี้เขาเรียกอะไรแบบไหนแล้วก็พร้อมกับการปรุงแต่งไปแล้วก็สร้างภพสร้างชาติขึ้นมาเนี่ยมันสร้างโดยวิธีนี้ถ้าโกรธก็สร้างภพของนรกถ้าปรุงไปแล้วก็เกิดโลภมันก็เป็นสร้างภพของเปรตถ้าปรุงไปแล้วมันกลัวก็เป็นอสุรกายถ้าปรุงไปแล้วมันเกิดยึดมั่นมันหลงอยู่มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือสิ่งที่ทำให้เราไปเกิดเป็นภพเป็นชาติต่างๆงานการปฏิบัตินี่ถึงได้ลดละภพชาติลงไปให้มันน้อยลงในที่สุดเราก็จบได้อันมีขันธมารขันเป็นตัวขวางเราเป็นมารแล้วก็กิเลสมารความโลภโกรธหลงก็เป็นมารเป็นกิเลสของเราแล้วก็มีอะไรล่ะก็เรียกเทวปุตตมารเทวปุตตมารนี่ก็จะเป็นอะไรล่ะจะมาวัดทั้งทีก็จะมีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดไปทำไมไปวัดไปทรมานหรือเปล่าอยู่บ้านสบายดีกว่ามารไม่ให้มาเห็นไหมหรือว่าเป็นเทวดามาดลจิตดลใจเราก็เป็นลักษณะนั้นก็มีเทวปุตตมารแล้วก็เป็นสังขารมารสังขารมารก็คือสังขารร่างกายเราเนี่ยก็เป็นมารแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอภิสังขารมารอภิสังขารก็คือการปรุงแต่งของจิตนั่นแหละเป็นมารมันก็จะปรุงแต่งไปเนี่ยทำไปทำไมทำเนี่ยมาทรมานยุ่งกับการห้าเบื่อเลิกดีกว่าเห็นไหมในสุดตอนนี้มารห้าเราจะทำลายด้วยวิธีไหนก็นี่ไงเรามาทำขันติอดกลั้นอดทนแล้วก็เผามันเข้าไปนั่นก็จะจบตรงนี้ได้อันนี้สงสัยตรงไหนหมดแล้วใช่ไหมไม่สงสัยเหรอก็สำเร็จแล้วสิอนุโมทนาอ้าวถ้ายังไม่สำเร็จต้องสงสัยนี่ไม่สงสัยแสดงว่าใจแล้วสำเร็จแล้วฮะอ๋อเรื่องอะไรนะเทปเหรอต้องถามที่ห้องที่นู้นก็ต้องไปถามว่าดูแต่มาไม่เคยรู้หรอกมาเขาก็ไม่ค่อยก็คร่าวๆนะนี่โครงสร้างเดี๋ยวต่อไปท่านพระอาจารย์จรัญท่านจะมาบอกเกี่ยวกับการสร้างแล้วก็รายละเอียดของการตกแต่งก็จะเข้าใจพัฒนาขึ้นไปชัดขึ้นอันนี้เป็นเพียงโครงสร้างธรรมดาฉะนั้นถ้าเราพอเข้าใจก็ลองต่อเรื่องดูตัวนี้เอามาคิดพิจารณาได้ก็เหมือนกับว่าบวกปริยัติในนั้นแต่เป็นปริยัติที่ใช้ปฏิบัตินั่นเองก็เนี่ยเราเรียนรู้แค่นี้ทำได้แล้วนะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านสุดท้ายก็ขออวยพรญาติโยมทุกคนจงประสบแต่ความปรารถนาที่ตั้งใจทุกประการกิปเมวัสมิจันตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ท่านโตปนารโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนิโชติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรินดีพระวจนะสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านและขันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอัมภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัตตาตุติพลตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีกับท่านทุกเมื่อสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อตัวนอกสัพพข้อตัวใน
เนจจะไหลวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพะลาภังพวันตุเมรักขันตุตุระขันตุขอเจริญพร